เมตตาเหล่านี้ได้เกิดขึ้นจากการพิสูจน์ที่ศาลยุติธรรมให้ความเป็นธรรมกับพี่น้องชาวนครคือความถูกต้องเป็นธรรม 200,000 คะแนนนั้นเนี่ยให้กับพี่น้องประชาชนเราได้ไทยเสนพงศ์ ส.ส. นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์คงจะไม่เชื่อว่าวันนี้จะถูกศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชพิพากษาจำคุก2ปีและน้องชายมาโนชเสนพงศ์คนละ2ปีพร้อมตัดสิทธิ์เลือกตั้ง10ปีในคดีทุจริตเลือกตั้งนายกอบจ.ทันทีที่ศาลมีคำพิพากษาตำรวจก็เข้าควบคุมตัวสวมกุญแจมือนำตัวเข้าห้องควบคุมตัวในทันใดสองพี่น้องต้องเดินคอตกเข้ากรงเหล็กทั้งสองเตรียมยื่นประกันสู้ชั้นอุทธรณ์ประเด็นนี้ทำให้ถูกจับตาว่าเสียคึกเทพไทยเซนพงศ์เจอข้อหาหมั่นไส้แถมด้วยหรือเปล่าเพราะศาลมีคำสั่งปุ๊บก็ใส่กุญแจมือปั๊บที่ผ่านมาท่าทีของเทพไทยออกมาแซะมาด่ารัฐบาลในหลายเรื่องเดินเกมกระทุ้งหนักอยู่เรื่อยๆทำตัวเป็นฝ่ายค้านในพรรคร่วมรัฐบาลทำให้อดคิดไม่ได้ว่าเพราะขัดขาผู้ใหญ่หรือไม่ชะตากรรมจึงถูกใส่กุญแจมือเข้าห้องขังอีกอย่างไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลที่โดนเทพไทยแซะแม้แต่คนร่วมค่ายถ้าจำกันได้ช่วงหน้ากากขาดตลาดเทพไทยออกมาทำหนังสือถึงหัวหน้าพรรคให้ตั้งกรรมการสอบมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่อาจพัวพันกักตุนหน้ากากอนามัยพร้อมเรียกร้องให้ลาออกจากตำแหน่งจนกลายเป็นศึกร้าวฉานในพรรคขณะนั้นทั้งยังอ้างมาตรฐานพรรคหากใครถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมข้องเกี่ยวการทุจริตจะแสดงสปิริตลาออกต่อกรณีของการกล่าวหาคุณมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขซึ่งได้ถูกกล่าวหาจากสังคมจากคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ได้เป็นเวลาเป็นสัปดาห์นะครับก็ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้เกิดขึ้นผมก็เห็นว่าไม่อยากจะให้พรรคประชาธิปัตย์ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในทางที่เสียหายต่อเรื่องนี้และเมื่อพรรคประชาธิปัตย์มีมาตรฐานในการทำงานเรื่องนี้ชัดเจนก็เลยทำหนังสือถึงหัวหน้าพรรคและก็กรรมการบริหารพรรคเพื่อให้พิจารณาในเรื่องนี้แต่ในพรรคสวนกลับที่ตัวเองเอี่ยวทุจริตเลือกตั้งอบจ.ยังไม่ลาออกเลยเพราะกรรมของเทพไทยเมื่อเกิดเรื่องขึ้นจึงมีคนเห็นอกเห็นใจน้อยอย่างไรก็ตามสภาพการทางการเมืองอาจคิดได้ว่าเป็นการดับซ่าเทพไทยแต่สภาพความเป็นจริงในคดีศาลพิจารณาตามหลักฐานข้อเท็จจริงถ้าย้อนดูแล้วจะพบว่าน้องชายของมาโนต่างก็โดนคดีกันหมดโดยเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาศาลพิพากษาจำคุก3สมาชิกสภาเทศบาลนครศรีธรรมราชหรือสท.หัวคะแนนของมาโนตคนละ1ปี4เดือนปรับ 20,000 บาทและตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปีหลังจากที่กกต.นครศรีธรรมราชรับคำร้องจากนายพิชัยบุญยเกียรติผู้สมัครนายกอบจ.นครศรีธรรมราชที่พ่ายแพ้ให้กับมาโนชร้องว่ามีการทุจริตนอกจากนี้ยังมีลูกน้องมาโนชสุรินหรือบ่าวรินอ๋องเซ็งชาวอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชถูกดำเนินคดีในความผิดตามพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นโดยการแจกจ่ายเสื้อที่มีตราหรือสัญลักษณ์มีของกลางเป็นเสื้อมีข้อความชื่อมาโนชเสนพงศ์รวมถึงเสื้อข้อความสายล่อฟ้าเสื้อข้อความกลุ่มประชาธิปัตย์สร้างสรรค์นำเสื้อออกมาแจกจ่ายเพื่อหวังผลคะแนนเสียงในหลายพื้นที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช4แห่งศาลจึงลงโทษจำคุกจำเลยทุกกระทงรวม8ปีแต่จำเลยให้การเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาจึงลดโทษให้เหลือ4ปี24เดือนหรือ6ปีทำให้สุรินทร์ต้องถูกคุมขังทันทีส่วนเทพไทยยังถูกดำเนินคดีฐานจัดเลี้ยงเพื่อจูงใจ
เหตุเกิดที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านถนนเทิดพระเกียรติตำบลปากนครอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชส่วนมาโนชถูกดำเนินคดีอาญาในประเด็นจัดเลี้ยงและแอบอ้างพรรคการเมืองถ้าย้อนดูการพิจารณาคดีแล้วจะพบว่าผู้ร่วมทุจริตต่างถูกพิพากษาจำคุกและมีการจับกุมตัวในทันทีเช่นเดียวกันจากนี้สองพี่น้องเทพไทยและมาโนชเสนพงศ์คงต้องไปสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ต่อไปทีมข่าวลึกทันใจรายงาน